ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อน FC แล้วก็ท่านผู้ชมนะครับเมื่อนี้ตอนเช้าก็ได้มาจุดเตานะครับจุดเตาเริ่มแรกผมมีเทคนิคอีกอย่างนึงนะครับหลังจากที่ว่าเฮาอบมาทั้งคืนแล้วนะครับเตาก็ฮ้อนนะครับแล้วเฮาก็มาจุดพอจุดเสร็จเศษถ่านทำงานนะครับพอเศษถ่านทำงานเฮาก็เอาฟืนใส่พอเอาฟืนใส่เสร็จจะรู้สึกว่ามันมาแผ่วๆแผ่วๆแบบนี้นะครับแล้วที่นี่เทคนิคอีกอย่างนึงก็คือเฮากระตุ้นนะครับโดยการที่ว่าเฮาใส่เศษกิ่งไม้ก็ได้นะครับถ้าเป็นไม้มะขามนี่ก็ดีนะครับเฮาย้อนลงไปเลยนะครับเพราะว่าเหมือนกับเฮาลายแก๊บนะครับแต่ว่ามันเป็นช่วงแรกนะครับอันนี้คือเทคนิคนะครับเฮาใส่ลงไปเลยนะครับใส่ลงไปจะรู้สึกว่ามันเพิ่มนะครับเพิ่มพลังงานความร้อนนะครับจากท่อแกนกลางกับข้างล่างนี่นะครับจะสังเกตได้ว่าความร้อนมันสิเพิ่มขึ้นนะครับเฮาก็ใส่ไปเรื่อยๆนะครับใส่ไปพอใส่ไปเรื่อยๆไม้ส่วนนี้ที่เผาใหม่มันก็ตกกลายเป็นถ่านนะครับมันก็เป็นพลังงานจะรู้สึกว่ามันแห้งขึ้นนะครับอันนี้มันบ่แม่นแก๊สนะครับเป็นเพียงเปลวไฟที่ว่าห่อนแห้งบวกกับอันเศษถ่านนะครับอันนี้ก็คือเทคนิคอีกอย่างนึงนะครับสำหรับมือใหม่นะครับแต่ว่าถ้ามือเก่ามืออาชีพนี่ก็คงสิรู้แล้วนะครับแต่ว่าการเรียนรู้คนใหม่ๆเข้ามานะครับสิบบ่รู้นะครับผมก็ได้มาบอกมาเน้นย้ำเรื่องนี้นะครับว่าเป็นยังไงว่าการเผาใหม่มันบ่ดีนะครับถือว่าไปเฮ็ดกันนะครับมันบ่ดีก็ขอให้เพิ่มไฟให้แบบนี้ให้มันแห้งแบบนี้นะครับแก๊สก็ต้องมาแน่นอนนะครับต้องเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ขนาดเปลวไฟซื่อๆนะครับอันนี้จุดไฟช่วงแรกนะครับตอนเช้าอยู่นะครับผมก็จุดนี่แหละครับผลดีของการอบมันฮ้อนนะครับเตาฮ้อนพร้อมทำงานแล้วก็พร้อมคายแก๊สนะครับเนี่ยเห็นบ่พอมันแผ่วลงนิดนึงเฮาก็ใส่อีกนะครับบ่มีการอุดตันแล้วก็บ่มีควันนะครับเพราะว่าเศษถ่านทำงานเต็มที่ 100% เศษถ่านนี่มันดีอย่างเขาสิเผาใหม่พวกควันพวกหยังนะครับความฮ้อนมันพอควันออกมาไอฮ้อนออกมาเขาจะดูดเข้าไปแล้วก็เผาใหม่นะครับกลายเป็นเปลวนะครับอีกจักพักหนึ่งครับประมาณ30นาทีนะครับหลังจากนี้ไปแก๊สก็มานะครับแล้วหลังจาก30นาทีไปก็ 100% ก็แก๊สเต็มที่ก็สิมาแล้วเฮาก็ละฟืนนี่ออกนะครับฟืนใส่บ่หลายนะครับขนาดนี้ก็แค่นี้ก็พอนะครับซ้ํานี้นะครับเพราะว่าเฮาอบมาแล้วนะครับมันฮ้อนแล้วนะครับพร้อมสิค่ายแก๊สทันทีนะครับจะสังเกตได้ว่าอีกลักษณะหนึ่งให้เพื่อนๆลองเอาไม้นะครับไปค้างไฟไว้นะครับค้างไฟไว้แบบนี้นะครับกับเอาไว้แบบนี้นะครับไว้ห่างๆแบบนี้พอเอาใส่ไฟ2อันนะครับมันสิแตกต่างกันเลยนะครับแตกต่างกันเลยอันนี้สิใหม่บึ๊บเลยอันนี้สิบ่ใหม่นะครับค่อยๆใหม่แต่ว่าอันนี้ที่เราได้รับความฮ้อนมันอันเดียวกันนะครับอันเดียวกันแบบเดียวกันก็ให้ไปปฏิบัติแบบนี้ก็คืออบก่อนนะครับมันก็สิดีนะครับแบบนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ได้มาเน้นย้ำแล้วก็ได้มาสอนพวกรุ่นน้องนะครับสำหรับมือใหม่ที่เข้ามาชมในคลิปผมนะครับของแอดทวีนะครับสีมูลนะครับแล้วก็ทางแอดก็สิได้บอกแบบนี้เรื่อยๆนะครับสำหรับเทคนิคต่างๆนะครับการเผาที่แรกมันเผายากนะครับบางที่ได้เตามากยังนะครับหรือว่าสั่งเตาเองหรือว่าเรียนรู้มากนะครับแต่ก็พอไปปฏิบัติจริงมันบ่เป็นไปตามที่เฮาคิดเฮาเห็นนะครับในวิดีโอนะครับก็เขามาเรียนรู้ในวิดีโอผมค่อยเป็นค่อยไปนะครับขอให้สู้ๆนะครับแล้วก็จะได้สำเร็จนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกราบสวัสดีไปก่อนนะครับอยู่ดีมีแห้งสุขสุขนะครับสวัสดีครับ